วิดีโอคลิปนี้ก็เป็นหัวข้อเรื่องของ Introduction to Classification ก็ปัญหาการจำแนกเนาะก็เลคเชอร์นี้เป็น playlisting ก็จะประกอบไปด้วยหัวข้อที่เป็นพื้นฐานนะก็เริ่มก่อนว่าปัญหา Classification เนี่ยคืออะไรแล้วทำไม ถ้าเราเรียนเรื่องอ linear l ลาส i ิฟิ a t i o n ี r e g r e s s i o n มาแล้วก็มาลองดูกันว่าเอา๊ะทำไม tools ต่างๆที่เคยใช้ใน linear regression ทำไมเอามา apply กับ classification ไม่ได้ก็แค่เปลี่ยน definition ของ y hat หรือไอค่าทำนายขอยงตัวแปรตอบสนองเท่านั้นเองแล้วก็ทั้งทั้ง playlist เนี้ยก็จะพูดถึงโมเดลแบบง่ายนะที่ใช้กันอย่าง common ก็เริ่มจากตัว logistic regression แล้วก็วิธีต่างๆทั้งหลายที่อยู่ใน keyword อันนี้ก็จะ base on ใช้หลักการของ Bayesian decision theory ก็คือพวก KNN, LDA, QDA, KDE, Naive Bayes อย่างนี้หลังจากนั้นก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับตัวชี้วัด classification performance index นะว่าเวลาเราวัดความ ความคาดเคลื่อนว่าเออโมเดลนี้คาสซิฟายเนอร์คาสซิฟเออร์นี้จำแนกดีไม่ดีเนี่ยเขาวัดกันด้วยอะไรก็อาจจะมีคีย์เวิร์ดที่ทุกคนเคยรู้กันมาก็คือพวก confusion matrix ตรงนี้เราก็จะมาดูกันว่าคืออะไรออหลังจากนั้นก็ออจะมีวิธีอ,อ,อื่นๆอีกคาสซิฟายเออร์อย่างอื่นๆอีกอย่างเช่นตระกูลพวก tree SVM ต่างๆก็ค่อยมาพูดกัน ทีนี้ในใน playlist นี้นะทั้งหมดวิดีโอในเลคเชอร์นี้ทั้งหมดเนี่ยก็ตัวตัวหนังสือหรือสิ่งที่จะเป็น reference ของเราก็คือเป็นหนังสือ2เล่มนะก็เป็นของ ESL เา ES L, นาะเล่มแรก <c oughs> ESL แล้วก็ ISLR elements of statistical learning แล้วก็ <c oughs> an introduction to statistical learning <c oughs> ก็เป็น professor กลุ่มเดียวกัน professor t i ช s h i r a n i professor h a s t y <c oughs> ก็จาก Stanford ารูปหลายๆรูปในสไลด์นี้ก็จะเอามาจาก2เล่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันเรากลับมาที่วันในวิดีโอคลิปแรกวันนี้วิดีโอคลิปแรกวันนี้จะพูดเกี่ยวกับสั้นๆหัวข้อแรกก่อนว่า ปัญหา classification เนี่ยคืออะไรเนาะะมาดูกันสิ่งที่จะเป็นให้เป็นตัวทบทวนนะแล้วก็เป็นยึดเป็นยึดเป็นเ,เป็นสิ่งสำคัญนิดนึงว่าเวลาอ่านโน้ตของที่ประกอบที่อยู่ในลิงก์ที่ให้มาเนี้ยก็สำหรับปัญหา classification เนี่ยเราจะพบว่าตัวแปรตอบสนองเนาะถ้าเราอยู่บน อยู่บนไอสกีมแบบนี้เนาะก็เวลาทำโมเดลก็หมายถึงว่า x เนี่ยจะเป็น predictor ตัวแปรทำนายใช่ไหมเป็น feature ส่วน y ก็เป็นตัวแปรที่เราต้องการจะ estimate นะก็เรียก response variable ทีนี้พอใน context ของ classification เนี่ยตัวแปร y เนี่ย <c oughs> มันจะเป็นตัวแปรแบบ discrete หรือบางครั้งมันก็เป็นตัวแปรแบบ categorical นะมันไม่ใช่ตัวแปรที่เป็นเชิง numeric ซึ่งหลายๆอย่างตัวแปรที่เป็น categorical y เนี่ยมันก็จะ map เนาะจะถูก map ไปเป็นค่า discrete หนึ่งไปจนถึง k นะดังนั้นไอที่เราจะเห็นในสไลด์เรื่อง classification ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะค่อนข้างเข้าใจตรงกันว่าตัวแปร y จะเป็น discrete random variable ส่วนตัวแปร predictor ไอ feature เนี่ยทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันอาจจะ mix กันบางตัวอาจจะเป็น continuous บางตัวอาจจะเป็น discrete เนาะ อ,อย่างเช่น <c oughs> อย่างเช่นอะไรล่ะตัวแปร x สมมุติ x หมายถึงอุณหภูมิใช่ไหมมันก็จะเป็นค่าเรียาสมมุติถ้า x 2 x 2อาจจะเป็น condition ของเมฆใช่ไหมก็คืออาจจะมีเป็นเป็นอะไร Clear partially cloudy ใช่ไหมหรือ cloudy ไปเลยอย่างเงี้ย x 2ก็จะเป็นตัวแปรแบบ categorical ก็จะถูก Map ไปเป็น discrete อย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือ x อาอาจจะเป็น mix เนาะแล้วทีนี้ x ก็เป็นเวกเตอร์ด้วยในบริบทนี้ <c oughs> ก็คือ x 1 x 2ถึง x p นะเนาะาในสไลด์นี้ไม่ได้ใช้ notation ที่ค่อนข้างรัดกลุ่มนะในเชิงศาสตร์ทางด้าน probabilistic <t> ก็คือว่าเนื่องจากเในในสิ่งที่เราจะพูดถึงเนี่ยตัวแปร x ของเราเนี่ย <c oughs> ก็อะไรเอ่ยก็เป็นได้ทั้งเ อย่างที่พูดเนาะว่าเป็นได้ทั้ง <c oughs> ตัวแปรเรียตัวแปร Discrete แล้วก็ตัวแปร c o n t i n u o u s เพราะฉะนั้นจะใช้ f x หรือจะใช้ p x นะ p d f หรือ probability mass function บางทีก็จะใช้แบบสมกันเนาะก็ให,ให้ให้อ่านจาก context เนาะแล้วก็ในสไลด์น้ในสไลด์นี้ก็จะไม่ได้มาใช้ ตัวย่อเพื่อชี้เจาะจงเนาะว่าเป็น pmf ของ x หรือเป็นของ y กันแน่อันนี้ก็ให้เมื่อให้ notation มันเคลียร์ก็จะละมันไว้แต่ว่าให้อ่านให้เข้าใจนะ <c oughs> สำหรับ fx นี่ก็เหมือนกันสัญลักษณ์ fx เนี่ยกออ็อาจจะหมายถึงอาจจะหมายถึง probability density function ก็ได้หรืออาจจะหมายถึงไอ้เจ้าตัว parametric model ที่เราต้องการจะโมเดล ก็ก็ขอให้ดูจากคอนเทกต์ก็อย่าอย่าสับสนแล้วกัน <c oughs> ในการเรียนเรื่องออในการทำความเข้าใจเรื่องของ classification เนี่ยอย่างที่กล่าวไปว่าตัวแปร y เนี่ยนะจะเป็นตัวแปรทีเ่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวแปรที่บ่งชี้ถึงคลาสของของสิ่งที่เราจะจำแนกใช่ไหมอย่างเช่น y อาจจะเป็นอะไรล่ะเ,เป็น ผลตรวจแ a บเนอะเป็น negative กับเป็น positive ใช่ไหมอืมก็ y เนี่ยก็จะตัวอย่างง่ายๆก็คือจะถูกแมปไปเป็นค่า2ค่าแบบ binary อย่างนี้เป็นต้นทีนี้เพราะฉะนั้นอ่อเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเอ่อเอ่อการทำความเข้าใจเรื่องโมเดลทั้งหมดเนี่ยก็จะอ้างอิงกับ distribution ที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือ bernoulli binomial แล้วก็ multinomial มัลติโดเมนอ่ลองมาก็อันนี้ถือเป็นการทบทวนแล้วกันนะว่า3 Distribution นั้นคืออะไรเนาะอะ่สำหรับเบอร์นูลีก็คุณจำได้ไหมเอ่ยเบอร์นูลี random variable ก็คือตัวแปรที่มี2 Outcome เนาะ2 Outcome 1กับ0ก็มีโอกาสเกิดเป็น1ด้วย probability เท่ากับ pi อ่ y เป็น0ด้วย probability 1-1ลบ pi ทีนี้จำได้ไหมเอ่ยว่า P.M.F. ของ y เนี่ยก็สามารถเขียนแทนที่จะเขียนเป็น2เคสแบบนั้นเนาะก็เขียนว่าเป็น single expression นี้ได้เลยเ,ลยเนาะก็พาเออยกกำลัง y คูณด้วย1ลบ pi ยกกำลัง1ล1ลบ y แต่ว่าอันนี้ y จะต้องเป็นไม่ศนย์ก็1เนาะอันนี้คือตัวแปร Bernoulli ตัวแปรที่เกี่ยวข้องอันหนึ่งก็คือตัวแปร Binomial นะตัวแปรไบน o ม i a l ถ้าให้พูดจำกัดความสัส้นๆก็คือเป็นผลรวมของเบ ou อร์น l ลีเอา c ์คัมบิโนเมียลคือมีพารามิเตอร์คือ Big n เ d เสมือนว่าเป็นการรีพีทนะเบอร์นูลีโปรเซ s เนี่ยเบอร์นูลีเอ็กซเพรทั้งหมด N ครั้งแล้วอยากจะนับจำนวน Outcome ที่ออกมาเป็น s ักเซสของของเบอร์นูลี e อ็กซ i เพร t อันนั้นของทร i อันแต่ละอันนั้นเพราะฉะนั้น y เนี่ยจะมีค่าตั้งแต่0 1 2 3ไปถึง n ใช่ไหมก็คือการ perform bernoulli trial หนึ่งครั้งมันมีโอกาสเป็น fail กับ success ใช่ไหมสนใจปริมาณที่เป็นจํานวน success นเนาะอันนี้เ,าเ,เราก็ทวนกันเนาะ probability ของ binomial variable ที่จะเท่ากับ y พอดีก็จะต้องเป็น n choose y เนาะแล้วก็พาก่กำลัง y หนึงแล้วายาํกำลัง n y เพราะอ,อันนี้ก็คือว่าถ้าเกิด success y ครั้งใช่ไหมล่ะก็ต้องเอา p อปภายภายปาย,ายมาคูณกันภายครั้งถ้าเกิด success y ครั้งก็แสดงว่ามัน fail ไปอะไร big n y ครั้งเนาะอันนี้ก็ทวนทีนี้ตัวอ,อตัวแปรสุ่มอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่แน่ใจว่าจะคุ้นเคยกันหรือเปล่าเนาะแต่ก็ต้องไปทบทวนกันด้วยนั่นก็คือตัวแปรสุ่มแบบม u l ติโน m มีย ตัวแปรสมแบบม u l ติโนเมียเนี่ยก็คือเป็นตัวแปรที่ <c oughs> อยู่ใน s c เน a ร i o แบบนี้นั่นก็คือว่า <c oughs> สมมุติว่าเรามาีมีอะไรเดียมี n objects เนาะมี n objects แล้วเราเนี่ยมีกรุ๊ปทั้งหมด k กรุ๊ป k label k class อะไรสักอย่างนะตามรูปเลยไอ้วงกลม1ถึง k แล้วเราต้องการจะ assign ไอ n objects นั้นนะไปอยู่ที่ k groups ใ่่ไหม ทีนี้ของของ n อย่างอยู่ที่ k groups เพราะฉนั้นเวลามัน assign เนี่ยสิ่งที่เราสนใจก็คือว่า y i คือ number of objects ใน group i สมมติมีสมมติเอางี้ก็ได้ k เป็น3ก็ได้เนาะแล้ว n เป็น5อย่างเงี้ยแต่ของ5อย่างเปนใน3 g r o u p มันอาจจะเป็น1 2 1 2 2ใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ก็คือมีของ1ชิ้นอยู่ใน group 1 2ชิ้นอยู่ในกุ2 2ชิ้นอยู่ใน group 3 หรือมันอาจจะเป็นอะไรล่ะ410 410อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละเนี่ยแหละก็คือสิ่งที่เราสนใจคือ number of assignments ในแต่ละกรุ๊ปเนาะว่าจะเป็นเลขเท่าไหร่นั่นคือตัวแปรสุ่ม multinomial นะเพราะฉะนั้นเเออออสิ่งที่สิ่งที่เป็นตัวแปรมันก็จะเป็นอะไรเอ่ยเป็นทุพโพของ k Uh, k variable y 1ถึง yk สมมุติถ้าเรามี k class นะสำหรับ multinomial PMF เนี่ยก็จะมีอะไรเอ่ยออถ้าถ้ากรุ๊ปที่1มี y 1 y 1 objects ที่โดน assign กรุ๊ปที่2มี y 2 objects อย่างนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นตัว PMF เนาะก็จะมี pi 1 pi 1คืออะไรนะ pi 1คือ Probability ที่ของเนี่ยจะถูก aside ไปในกลุ่มหนึ่งที่ของหนึ่งชิ้นจะถูก a s i ไซไปในกลุ่มหนึ่ง and dot 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 เนาะเพราะฉะนั้นตัว pmf ก็จะเป็นเนี่ย pi k ยกกำลัง y k นะแล้วก็ค่าคงที่ข้างหน้าเขาก็เรียกว่า multinomial coefficients แล้วก็มีโน้ตอีกนิดเนาะเมื่อกี้ลืมพูดก็คือเวลาคุณแอดไซน์ของ n อย่างไปยัง k กลุ่มเนาะไอ้ y 1 y 2บวกกันจนถึง y k ก็จะต้องเท่ากับ big n นั่นด้วยนะนั่นคือตัวแปรสุ่มแบบ Multinomial โอเคเอทีนี้ทีนี้สิ่งที่มันจะสิ่งที่มันจะ <c oughs> เกี่ยวข้องต่อมาเนาะก็คือว่าคราวนี้มามาสู่กรณีนี้มั่งเฮ ถ้าเรามีของอยู่แค่ชิ้นเดียวล่ะโทษทีถ้าเรามีของอยู่แค่ชิ้นเดียวอืมถ้าเรามีของอยู่แค่ชิ้นเดียวแล้วเราก็มี k groups เหมือนเดิมมองไม่เห็นมีของชิ้นเดียวแล้วก็มี k groups เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราสนใจบอกว่าเฮ้ hey, ฉันจะ assign ของหนึ่งอย่างเนาะไปยังอะไรเอ่ย group s, ทั้งหมด k groups นะดังนั้นเวลาเราสนใจนะสิ่งที่เราสนใจก็คือ จำนวนของจำนวนอ b อบเจกต์อ e อบเจกต์ที่จะถูกแอสซ g n ไปยังกรุ๊ป i ใดๆเนาะตัวแปรสุ่มมนนั้นก็จะเป็นเน่ยเวกเตอร์เนาะ k by 1ใช่ไหมแต่คราวทีนี้แต่เมื่อมันมีของ1อย่างใช่ไหมล่ะ1ก็จะไปตกอยู่ที่กรุ๊ปใดกรุ๊ป1เท่านั้นนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยแหละ outcome, เอา c ์คัมเจ้าตัวแปรสุ่มแบบเนี้ยเนาะเจ้าตัวแปรสุ่มเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เราเอานำมาใช้ ซ้ำๆในในในโมเดลในคาสซิฟไอเออร์ที่เราจะพูดกันตังต่อไปนี้เนาะดังนั้นอ่ะพูดส,สั้นๆก็คือว่าสำหรับสเปเชียลเคส n เท่ากับ1เนาะตัวแปรนี้มันก็เป็นตัวแปรมัลติโนเมียลนั่นแหละนะสำหรับกรณีที่ big n เท่ากับ1เป็นการ Assign ของ1อย่างให้ไปตกใน1ใน k groups เท่านั้นเลือกเอาเพราะฉะนั้นเ,เจ้าตัวอ,อ,อะไรล่ะ,ะเพราะฉะนั้นเจ้าตัว pmf เนาะ ก็จะลดรูปนะเจ้าตัวมัลติโนเมียลโคฟิเชียนนั้นมันก็จะลดรูปมาเหลือค่าเป็น1นะเมือ่อเมื่ออะไรเมื่อ Big n เท่ากับ1เนาะแล้วก็ไอเจ้าตัวเวกเตอร์ y ตรงนี้ก็ถ้าพูดสั้นๆง่ายๆเนาะก็เหมือน standard unit v e เวกเนั่นก็คือมี1แค่ element เดียวเท่านั้นนะตัวตัวอย่างที่เราพูดถึงตรงนี้ก็คืออะไรก็เนี่ยเหมือนเหมือนสมมติบอกว่าสมมุติว่าหยิบซ m p l e หยิบแซมเปิลผลผล lab test อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะแล้วทีนี้พอดีสมมุติว่าจะอยากจะตรวจ condition ของโรคนะแล้วมันมีเป็นอะไรล่ะสมมุติมันมี3ระดับอะ่ะ mild moderate แล้วก็ severe อย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นในกรณีตัวอย่างแบบเนี้นั่นก็คือ k เท่ากับ3เราหยิบของมา1ชิ้นของ1ชิ้นก็คือเหมือนหยิบแซมเปิลของ lab test มา1นแซมเปิลเราจะต้องทำไม เราจะต้อง classify เราจะต้อง predict นะว่าไอ lab test เนี่ยตกลงมันผลผลตรวจเนี่ยผลของโรคเนี่ยมันอยู่ในขั้นไหนเพราะฉั้นถ้า y เท่ากับ010ก็คืออะไรอะ condition เป็น moderate อย่างเงี้ยเนาะถ้า y เป็นถ้า y เป็น100ก็คือ condition ของโรคก,ก็คือ mild อย่างนี้เป็นต้นนะ นั่นก็คือกล่าวโดยสรุปไอตัวแปรที่เดี๋ยวเราจะนำมาใช้เยอะๆนะก็คือเป็นมัลติโนเมียลในกรณีที่ b บกเอนเท่ากับหการมองแบบนั้นการการพิจารณาตัวแปรนี้จะการพิจารณาตัวแปรนี้จริงๆก็ค่อนข้างเป็นอะไรล่ะมองอีกมุมหนึง่งมองอีกมุมหนึ่งนะ่ะมันก็เหมือนเป็นส่วนต่อยอดเนาะเป็น generalize ์เจอ r a l i z a t i o n ของ Bernoulli Random Variable เบ n ร์นูลีเรนดอมแวร์เบลเนี่ยเขาบอกว่า y ต้องเป็นไม่1ก็0ใช่ไหมล่ะคราวนี้มันก็แค่ขยายถ้ามองอย่มุมนี้นะก็แค่ขยายว่าทําไมจะต้องมีแค่2คลาสทำไมจะต้องเป็นค่าแค่ Binary ไ,ไม่0ก็1ก็เจริร้ายจาก2คลาสให้เป็น k คลาสเนาะแค่นี้เองก็อันนี้เป็นเป็นการทบทวนนะเป็นการทบทวนต่อมาอลองมาดูเรื่องต่อไปกันเนาะ ทีนี้หัวข้อสำคัญคือว่าอา้าวทำเอ่อการปัญหาการทำ Classification คืออะไรทำไมทำไมไม่ทำลีเนีย g r e s s i o n ปัญหาก Classification ก็คืออย่างนี้ก็คือเอ่อค i ส i ิฟิเคชันคือว่า <c oughs> เป็น process ที่เราจะ assign ค่า observation นะหนึ่ง,งไปยังคลา s ห1ึซึ่งส่วนใหญ่เมอดต่ที่เราจะพูดกันทั้งหมดเนี้ยเอ่อหลายเมอดเนาะ จะเป็นการ predict probability ของแต่ละคลาสนะหมายถึงว่าอะไรก็อย่างถ้ายกตัวอย่างอย่างเขาดูตัวอย่างในหน้านี้เลยก็ได้เนาะ <c oughs> ดูตัวอย่างในหน้านี้เลยก็ได้นะ <c oughs> สมมุติเรามีเรื่องอย่างนี้ default dataset default dataset เนี่ยคือ,อ dataset ที่มีตัวแปรก็คือ ตัวแปรต้นเนาะตัวแปร x เนี่ยก็คือจะมีรายได้ของคนเนาะแล้วก็อะไรเอ่ย balance นะไอเจ้า <c oughs> <c oughs> ตัวเครดิตคาร์ดเนาะไอตัว Balance คงค้างของเขาของแต่ละคนนะทีนี้แล้ว y คืออะไรไอพวกนี้เป็น x เนาะเป็น x ส่วน y ของเขาเนี่ยก็คือเป็น outcome ที่ว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะ default เครดิตคาร์ดหรือเปล่าคำว่า default ก็คือว่าเขาไม่ไม่าย นี่บัตรเครดิตหรือเปล่านะวัน Y ก็คือเป็น0กับ1น1่นี่นแหละนะ1ก็คือจะอะไร default เนาะไม่จ่ายเอ่อ uh, 0ก็คือ non default <c oughs> ทีนี้ uh, uh, ตัวอย่างอย่างเงี้นะ uh, ถ้าเข้าใจคำจำกัดความของสิ่งที่เราจะต้องมานั่ง classify อย่างเงี้ยคำว่าโมเดลจะต้อง predict uh, probability ของแต่ละคลาสตรงนี้ก็หมายถึงว่าแม้เดี๋ยวใส่ x เข้าไปนะซึ่ง x เราจะมี2ตัวเนาะก็คือเป็นไอ้ income กับไอ้เจ้าตัวอะไรล่ะ balance นะเพราะฉนั้นคำว่าโมเดลในที่นี้สิ่งที่เขาหลายโมเดลเนาะสิ่งจะให้ก่อนคือจะให้ probability ที่คนคนหนึ่งจะ default นะสมมติสมสมติไอ y hat ตรงนี้ของเราเป็นออกมาเป็นจุด6อย่างเงี้ยสมมติถ้าจุด6นั่นคือคำ คำจำกัดความว่า probability ที่คนคนนั้นใช่ไหมที่มีรายได้เท่านั้นมีเครดิตคัร์ตบาลานซ์เท่านั้นนะเขาจะมีความน่าจะเป็นที่ default เท่ากับจุด6แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาอะไรเอ่ยมา provide rule อะไรสักอย่างนะว่าการการทราบ probability default เป็นจุด6กก็มา apply rules อะไรบางอย่างว่าแล้วสุดท้ายจะตัดสินใจว่าคนนั้นน่าจะ default หรือเปล่า วัน rule ตรงนั้นกออ็อย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นแม้จุด6เนี่ยมันมากกว่าจุด5นะใช่ไหมคืออันนี้ตัวอย่างนี้ default non default มันเป็น binary เราอาจจะใช้อะไรละ่ะอาจจะใช้ rule of thumb ว่าแม้ไม่ใช่ rule of thumb หรอกก็คือเป็นสิ่งที่เราเป็นที่เรากำหนดขึ้นมาเองนะว่า threshold ของการที่จะปัดค่า probability เนี่ยก็คือจุด5มันกึ่งกลางพอดีใช่ไหมก็อาจจะบอกว่าโอ้ probability จุด6ก็ ทำนายแล้วกันว่าคนนี้จะ Default อย่างนี้เป็นต้นนะเอามาดูรูปนี้เนาะการการที่จะเหมือนกับวิเคราะห์ปัญหาคา s s ิ i ิเคชันหนึ่งหนึ่งเนี่ยตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ว่าอ่ะเอา Data มาดูหน่อยนะสำหรับรูปนี้คือว่าเขาเอาเทาอะไรล่ะ s เ a t t e อ plot เนาะเอา scatter plot <c oughs> ของ X1 กับ X2 นะเออโทษทีเดี๋ยวเดวเออเอ x1 เนี่ยเป็น balance แล้วก็ x2 เป็น income ทีนี้สำหรับตัวแปร y ที่เป็น <c oughs> ที่เป็น binary เนี่ยสกิลแรกๆที่ไปลองหัดก็คือว่าไปหัด p o s t scatter plot เนาะแล้วก็ label สีของ sample นะั้นะด้วยด้วย class label ด้วยนั่นก็คือสีส้มเป็นอะไรนะสีส้มเป็นสีส้มรู้สึกจะเป็น default นะ <c oughs> ส่วนเลเบลสีส้มด้วย default นะเพราะฉะนนั้สีฟ้าก็คือเป็นกลุ่มของคนที่ non default นะจากภาพตรงนี้เราถ้าเราเห็นดูตอนแรกเราจะพบว่าอะไรเอ่ยเราก็แบบแม้ <c oughs> แม้ดูเหมือนมีอะไรนะดูเหมือนมันจะมีมีม,มีมีแบบมี boundary อะไรบางอย่างไหมดูไหมด,ดูแล้วแหมคนที่บาลานซ์เยอะเนี่ยเนาะเป็นเครดิต c าร์ดบาลานซใช่ไหมบาลานซ์ balance ที่ยังเหลือ ดูแล้วคนที่บาลานซ์ยังเหลือเนี่ยมีค่าสูงสูงเนี่ยแหมมันกลายเป็นสีส้มหมดเลยก็ดูมีโอกาสจะ Default ใช่ไหมนั่นแล้วก็คนที่บาลานซ์ต่ำๆก็ <c oughs> เป็นพวก non default ทั้งหมดถ้าอย่างกรามนี้ก็จะส g g เ s t ว่าอ๋อเห็นเบื้องตน้นเฮ้แล้ว Income อะไรายได้ของแต่ละคนน่ะนั่นก็คือต้องดูแกนไวดูไม่ค่อยสื่อไหมเอออินคำน้อยๆก็ อินคารน้อยๆก็แม้เดี๋ยวบางทีก็ Default เดี๋ยวบางทีก็ไม่ Default ์ใช่ไหมวันตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งเ,เป็นอะไรล่ะผลเบื้องต้นที่เราสามารถดูได้จาก Data เราอาจจะไปใช้ลักษณะการพลอตอีกแบบหนึง่งนั่นก็คือ Box Plot เนาะ Box Plot แต่คราวนี้ถ้าสำหรับปัญหา Classification เราก็ดู Box Plot แบบอะไร <c oughs> ก็ดูแบบแยก Class ไปเลยสิ่งสิ่งพวกนี้ในในตัวในซอฟต์แวร์นี่มันทำให้อัตโนมัติเลยนะก็ไปลองหัดใช้กันได้นั่นก็คือว่า <c oughs> เขาพอดบล็อกบ็อกซ์พอตของอะไรจ้ะของบ็อกซ์พอตของ uh, predictor นะ balance กับ income แต่ว่าเป็นการพอตที่แยกของแต่ละกลุ่มแต่ละคลาสถ้า <c oughs> โดยที่สี uh, ส้มคืออะไรนะคือ default เนอะถ้าอย่างนเนี้ยถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยอ่ะ balance ใช่ไหม credit card balance เราจะเห็นว่าบ็อกซ์พของกลุ่ม default กับกลุ่ม non default เนี่ยมันทำไมมัน มันมันมีส่วนที่ไม่ค่อย Overlap กันอย่างชัดเจนนะโดยที่บาลานซ์สูงๆก็ไปไปเป็น Default หมดเลยเนาะในขณะแสดงว่าตัวแปรบาลานซ์นี่แหละน่าจะเป็นตัวแปรที่ช่วยในการมาอธิบายนะว่าคนคนนึงจะ Default หรือไม่ในขณะเดียวกันถ้าเรามาดูตัวแปรอินค e เราก็จะพบว่าไอ้บ็อกซ์พของทั้ง2อ,งองกลุ่ม2องคลาสเนี่ยมันค่อนข้างทำไมมีอินคำพอๆกันเนาะก็ Ừ, ก,ก็ก็อาจจะแบบแบบเอ๊ะตัวแปรอินคัมจะช่วยมาได้จริงๆหรือเปล่านะนะนั่นก็อาจจะ <c oughs> Leave เอาไว้เป็นคำถามได้เออเพราะฉะนั้นอ่อนี่คือเบื้องต้นเนาะ Box Plot ออนี้นิยามเป็นอะไรก็ไปลองทบทวนนะมันมัน,ม,นมันเอาอะไรเอ่อเจ้าตัว <c oughs> ตรงตรงกลางนี่ก็คือค่ามีเดียนของแซมเปิลที่ไปพลอตเนาะส่วนอ่อส่วนไอสิ่งที่อยู่ใน Box กเนาะก็จะเป็น Data ที่อยู่ในช่วงของ i n t e r q u a r t i l e <c oughs> อ่ต่อมานี่ก็คือตัวอย่างนะดังนั้นในในใน definition ของของปัญหา classification สำหรับตัวอย่างนี้นั่นก็คือว่าไป b ป d e v e l o p model อะไรมาก็แล้วแต่นั่นแหละแต่ถ้านะถ้าเรามี x ค่าใหม่เรามี x ค่าใหม่นะช่วย predict นะคำว่ามี x ค่าใหม่ก็คือว่าอ่าฉันให้บาลานซ์ค่าบาลานซ์ฉันให้อินคัมมานะเป็นเป็น x 1 x 2เป็นค่าใหม่เลยนะช่วย Predict หน่อยว่า probability ของ default จะเป็นเท่าไหร่เพื่อที่ฉันจะได้ตัดสินใจได้นะว่าคนคนนี้จะ default หรือเปล่า no. <c oughs> มีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างทางทางทาง medical บ้างนะสมมุติว่าเราจะ classify patient ที่มี h uh, e a r t conditions นะ h a r t disease condition ก็มี3ระดับเนาะ3ระดับ Mild, Moderate, Severe อันนี้ก็คือ K เท่ากับสาสำหรับตัวอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้คนที่จะเหมือนเป็นโรคหัวใจเนาะมีอาการทางหัวใจเอ๊ะเราก็สมมุติว่าตัวฟีเจอร์ตัวแปรทํานายก็คือค่า LDL นะที่เรารู้จักกันดีคำว่าไขามันเลวใช่ไหมไขมันเลว ค่า BMI body ม s อะไรนะ body mass index ไหมที่ใช้แบบส่วนสูงกับน้ำหนักเนาะเนาะถ้า BMI เเยอะเกินก็ไม่ดีใช่ไหมเหมือนอ้วนนะแอลกอฮอล์นะแอลกอฮอล์ Alcohol, นะ Alcohol, อันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นอารมณ์ว่าปริมาณแอลกอฮอล์ที่ดื่มอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ Age นะจะเห็นว่า4 4ตัวแปรเนี้ยเนาะ common sense ก็ดูแบบเออน่าจะส่งผลกับคนที่จะเป็นมีเป็นโรคอะไรเงี้ย อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่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 แสดงเห็นนะว่าอา้าวสำหรับพวกตัว classifier แบบ rule base หรือ threshold base เนี่ยมันจะมีหน้าตาประมาณไหนนะหน้าตาก็คือตัวอย่างเช่นสมมุติว่ามีใครสักคน develop r u l ขึ้นมาเนาะคือ r u อันเนี้ยแล้วแต่แล้วแต่เราเลยเนาะที่เราจะตั้งขึ้นมา r u นี้เหมาะสมไม่เหมาะสมก็ก็จะแล้วแต่แล้วแต่สูตรแล้วแต่ t h r e s h อ่ะมาดูสูตร สิ่งที่เป็นตัวอย่างคือว่าเอา๊ะ้า why h a s จะอยู่ใน m my Condition เนาะถ้าค่า LDL เนี่ยยังน้อยอยู่อันนี้ตัวเลขอย่าไปจริงจังมากนะมันอาจจะไม่สมจริงในเชิง Medical เพราะ LDL 40น้อยกว่า40นีก่ก็ต่ำเหมือนกันเนาะอันนี้อุปโลกขึ้นมานะจ๊ะ LDL น้อยกว่า40และ BMI น้อยกว่า30เราก็จะริกาดว่าเป็น m My Condition นะ Moderate ถ้าค่า LDL อุยเริ่มอยู่ในช่วงแบบ100ถึง120ช่วงนี้เริ่มเป็นช่วงที่ต้องระวังใช่ไหมแอ,แอลกอฮอล์ดื่มมากหน่อยหรือหรือ LDL เนี่ยสูงเลยสูงเลยแล้วก็อายุดันแก่ด้วยหรือหรือ body BMI ผลคูณของ BMI กับแอลกอฮอล์อยู่ในช่วงนี้ไอตัวอันหลังเนี่ยอยากให้จะให้ลองสังเกตดูว่าการที่พิจารณาเนา,นานะ ตัวแปร2ตัวแปรแล้วอยู่ในรูปของผลคูณอย่างนี้เขาเรียกว่าการพิจารณา interaction effect เนาะหรือบางทีเขาก็เรียกว่า synergy synergy term นั่นก็คือ BMI กับแอลกอฮอล์มันต้องเกิด action ทั้งคู่เนาะถ้ามันเกิดมันว่าถ้ามันค่าสูงทั้งคู่แล้วมันมาคูณกันใช่ไหมเออมันก็จะเห็นผลที่ชัดเจนนะ ่ายแ t ถ้าซีวีย e ถ้า LDL ทะลุปีดเลยหรือ BMI คูณแอลกอฮอล์มากกว่า200อย่างนี้เป็นต้นตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างของ r ร b a s e จะ้ะคนที่คิด r ร b a s e นี้ขึ้นมาก็คือมองว่าเอ๊ะมันจะเป็น inequality เนาะของอะไรของตัวแปร X แบบไหนแล้ว threshold ที่เหมาะสมคืออะไรนะตัว threshold ตรงนั้นแหละก็จะเป็นตัวบ่งชี้เลยนะว่า classifier คุณจะมี performance ที่ดีขนาดไหน <No. c oughs> ทีนี้ uh, ถ้า Classifier ที่ไม่ได้อยู่ในรูเบสเนี่ยนะถ้ามันเป็น probabilistic model เนอะอันนี้ก็ให้คำจำกัดความว่าสิ่งที่เราพูดว่าเราจะ develop classifier classifier เนี่ยนั่นก็คือเราอยากจะ develop นะ mathematical model อะไรบางอย่าง ที่เราจะเรียกมันว่า f hat f hat นี้จะเป็นฟังก์ชันของพรีดิกเตอร์ของคุณนะแล้วมันจะต้องถูกพารามิ e r i z ์ด้วยซีตาหมายถึงมีพารามิเตอเป็นซีตาสิ่งที่เป็น f hat เนี่ยนะเดี๋ยว f hat ของเราเนาะ <c oughs> จะประกอบไปด้วยอออะไรเอ่ย K component นะเพราะว่าเราจะมี K class แต่และ component K ก็จะให้ค่า probability ที่ y เนี่ยจะถูก assign ไปอยู่ใน class K given ว่าคุณ observe มาได้คุณวัดมาได้ว่า predictor เนี่ยเป็นค่า x นั้นๆเนาะ นี่นี่คือคำจำกัดความของสิ่งที่เรียกว่า classifier หรือโมเดลในบริบทของ classification วันใน training process เนี่ยหมายถึงว่าเราก็จะมี x เนอะเราในเราก็จะมี data ใช่ไหมเราจะมี data คำว่า training process าเราเพิจารณา data ถังนี้การบอกว่า train Model train โมเดลหา m o เดลมันคือการหา base parameter f e t ที่ base on a dataset อันนี้นะ พอถึงกรณีของอขั้นตอนการ test process เนาะนั่นก็คือเราจะมี x ใหม่เราจะมี x ใหม่แล้วเราก็จะเอาไอ้เจ้าตัวโมเดลที่เราเทรนนั้นนะเนี่ยหลังจากที่เราได้หลังจากที่เราได้ไอ้ซีท่าแล้วเนาะซึ่งก็คือจะซีท่าแฮทเราจะเอาไอ้ฟังก์ชันแมท e m เมติกตรงเนี้ยแล้วก็ใช้ไอ new x ตรงเนี้ยใช้ new x ตรงเนี้ยไป evaluate เพื่อให้ได้ค่าอะไรเอ่ยให้ค่า probability อ่ะตัวอย่างเช่นเนาะ สมมุติว่าย e f h a d ที่ที่ออกมาเป็นเวกเตอร์เนาะ,ะสำหรับสำหรับ unseen data สมมติว่าบอกว่าได้เป็นจุดหนึ่งจุดสองจุดสามแล้วก็อะไรละ 05, ่ะศูนย์จุดศูนย์ห้าสมมุติว่ามีสี่คลาสอย่างเงี้ยถ้ามัน outcome อย่างนี้ออกมาจาก classifier เราเราก็จะบอกว่าแม้เนาะ common sense เนาะ,ะ probability ที่มันตกไปที่คลาส s 3มันจุด3มมันเยอะสุดงั้นขอทำนายว่า sample เนี้ยอยู่ในคลาสสามละกันนี่เป็นต้นอ่ะ <c oughs> ทีนี้อ่ะอันนี้เข้าใจคำจำกัดความของปัญหา classification ที่เราจะทำทั้งในในตลอดของหัวข้อเลคเชอรนี้เนาะทีนี้ทำไมก็ขอทิ้งท้ายด้วยว่าทำไมเราไม่ทำ linear regression ไอไตอนทำ linear regression มันก็เป็นการ estimate y ไม่ใช่หรอมันก็มันทำได้เหมือนกันไหมมันเป็นการ estimate y ก็ ตอนนี้มันแค่ y ออกมาเป็นค่า0 1เท่านั้นเองอะทำไมล่ะก็ estimate มันไปสิก็มาลองชี้เห็นเนาะว่าว่ามันจะมีอะไรบ้างอ่ะตัวอย่างเดิมจ้ะอย่างเดิมก็คือว่าสมมุติว่าเราจะ classify medical condition เนาะของอะไรเดียวของคนไข้นะซึ่งเขามี4สภาวะนะมีสภาวะที่เกิด stroke นะ มีสภาวะที่เกิด stroke ภาวะที่เ,เกิดาการใช้ยาเกินขนาดเนาะ drug overdose แล้วก็การมี seizure มีอาการชักขึ้นมา3 3ภาวะทีเนี้ย <c oughs> อย่างที่บอกนะตัวในปัญหา c า a s s i f i c a t i o n นะส่วนใหญ่มันจะยุ่งอยู่กับตัวแปรค a t e ิ o กอริคอซึ่งก็คือเนี่ยเลยเนาะตัวอย่างของตัวแล้วมันจะต้องมีการ ENCODE หรือการ MAP ไอตัวแปร c a t e ิ o กอริคเนี่ยให้ไปเป็นค่า Numeric นะอันนี้สเต็ปนี้เขาจะเรียกว่า ENCODE นะเ n นโคดดิ้งนี่ c ้ o i o i one มันก็คืออะไรอะ่ะ Choice o ที่เราเห็นชัดๆก็คือแหมก็เป็นอะไร1 2 3่เลย4 1ก็คือสตร o k e 2อ r u g o v e r d o เ e 3ก็ e อป l e p t i c s e i เชิมเนาะ ทีนี้มันก็เ,เกิดคำถามว่าอา้าวทำไมต้อง ENCODE แบบนี้ ENCODE แบบช้อยสองก็ได้เหมือนกันหนิก็สลับเนาะให้ให้เบอร์นหนึ่งอะไปเป็น epileptic seizures นะทีนีเ้เราก็จะพบว่าสำหรับตัวอย่างเนี้ยไอไอภาวะการที่มี medical condition 3ภาวะเนี้ยสภาวะเนี้ยมันไม่มี natural ordering นั่นก็คือหมายความว่า สภาวะ stroke กับ drug overdose มันไม่ได้มีความมันไม่ได้มี degree ว่าใครสูงกว่าใครเนาะหรือ seizure กับ stroke 2ส,สภาวะนี้ก็ไม่ได้แบบใครสูงกว่าใครใครต่ำกว่าใครนั่นก็คือไม่มีการเทียบ order กันได้นั่นก็คือเขาบอกว่าไม่มี natural ordering เนาะเพราะฉะนั้นแม้ถ้าไปลองดูไหมไปลองดูไหมเพราะฉั้น ถ้าถ้าคุณไปทำอะไรละ่ะไปทำ linear regression อย่างเงี้ยเนาะไปทำ linear regression อย่างเงี้ยจ,จำได้ไหมทางทำ linear regression เนี่ยมันต้องอะไรละ่ะ y เ่าก,กับ x beta ใช่ไหมละ่ะแล้วก็ beta hat ก็คือเป็น x transpose x inverse x transpose y ใช่ไหมสำหรับ ordering สำหรับ encoding อันแรกอะ่ะก็คือแหม y vector y ของคุณมันก็จะอะไรละ่ะสมมุติตรงนี้เป็น stroke ตรงนี้เป็น Drugs overdose อันนี้เป็น4เชิมมันก็จะเป็น1 2 3ใช่ไหมอ่า Sample อื่นๆมันก็จะแบบ3 2 1อะไรเงี้ยมันก็เวกเตอร์ y ก็จะเป็นแบบนึงแต่ถ้าคุณไป Encode อีกอย่างหนึ่งไอเวกเตอร์ y ที่คุณจะมาทำ Regression มันก็จะเป็นอีกเวกเตอร์หนึ่งนะพูดง่ายๆเนาะมันก็เลยหมายความว่าถ้าคุณใช้ different encodings มันก็อาจจะให้ different predictions ใน y hat เพราะว่าการคำนวณ b e ต้า a ฮที่ได้จากเอนโคดิ g งสองแบบก็จะไม่เท่ากันใช่ไหมเนาะอันนี้นั่นนะทีนี้ทีนี้ต่อมาเนาะต่อมาเออ่ต่อมา,อออมาทีนี้แต่สำหรับตัวแปรแอปพลิเคชันอื่นซึ่ง Categorical variable นั้นเนี่ยมันมันดูเหมือนมี natural ordering อยู่อย่างเช่นอะไรลนะ่ะความ ความรุนแรงของโรคนะ mild moderate severe คราวนี้มันเริ่มมีออเดอร์ใช่ไหม mild มันต้องอ่อนกว่า moderate moderate มันต้องอ่อนกว่า severe แต่ทีนี้แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการมี natural ordering ก็คือว่าไอ้แกรบระหว่าง2อันเนี่ยมันก็ต้องพอๆกันด้วยถูกไหมแกรบเหมือนกันก็ต้องพอๆเพราะว่าอย่าลืมนะว่าการทำ linear regression เนี่ยมันมัน b a s e on assumption ว่าอะไรอุ้ยตายมันไม่ขึ้นมาในนี้การทำ linear regression เนี่ยก็คือ เอออะไรนะการทำา regression ชันเนี่ยมันเบสออนสมมตว่าแมมคุณเปลี่ยน x ไปเท่านี้เอ่อเท่านี้เท่าใช่ไหมแหมเพ r ร์เทเ t ของ x แล้วก็ไอ l o p e เบตาที่คุณคำนวณได้มันก็จะให้ delta ล้าเป็นเท่านี้เพราะฉะนั้นตัวแปรตัวแปร y ที่ใช้ในปัญหา r r e s s i o n linear regression เนี่ยมันควรจะอะไรล่ะ By assumption เนาะมันก็ควรจะเพิ่มอย่าง Linearly เมือ่อ x เพิ่มดังนั้นสำหรับสาหรับ y ที่เป็น categorical ถ้ามันมี natural ordering แล้วไอไออะไรละ่ะไอ ordering ที่สำหรับตัวแปรใน level ถัดกันเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มอย่างมีขนาดพอๆกันหมายความว่าจาก mild ไป moderate มันก็คือ,อมีขนาดพอๆกันจาก moderate ไปเป็น severe ในกรณีแบบนั้นการ ENCODE ด้วยด้วยด้วยอะไรละ่ะด้วยค่าเรียวซึ่งมันไต่ระดับกันแบบ 1, 2, 3ก็ก็สมเหตุสมผลนะก็คือจาก1ไป2เพิ่ม1หน่วยจาก2ไป3เพิ่ม1หน่วยเนาะอันนี้ก็บ่งชี้ไว้ทีนี้ทีนี้นะ <c oughs> อ่าแต่เข้าใจใช่ไหมพอยก็คือว่าหมายถึงว่าบางครั้งการ ENCODE นะก็ก็สมเหตุสมผลนะ ถ้าถ้ามันมี natural ordering แล้วก็ ordering นี่มัน similar แต่สำหรับหลาย application เนาะที่มันไม่มี natural ordering นะการ encode แบบต่างๆกันในตัวแปร categorical ก็จะก็จะให้ผล prediction ที่ต่างกาันถ้าเรายังไปทำ linear regression อยู่อันนี้คือข้อสรุปใจความสำคัญคราวนี้มีมีเอ่อสำหรับกรณีเฉพาะถ้าตัวอย่างเราเป็นตัวอย่างของ Uh, binary random variable เนาะก็คือ y, y เป็นแค่อะไรล่ะ0กับ1นะทีนี้แค่ y เป็นแค่0กับเนี่ยเ่ยตัวอย่างก็คือเป็นแค่อะไรล่ะมีภาวะคนไข้มีภาวะ stroke มีกับมีภาวะ drug overdose เนาะวันมันก็จะมี2อ,อแบบเท่านั้นแหละที่ที่จะ encode ไอค่า y นี้ได้นะคราวนี้ <c oughs> คราวนี้แต่สำหรับ Binary เนี่ยปรากฏว่าถ้าเราไปทําำ n e a r Regression นะถ้าเราไปลองทําดูเราก็จะพบว่าเ,เราก็อาจจะใช้ rule แบบนี้ก็ได้ถ้าค่า y hat ใช่ไหมสำหรับสาหรับ choice นี้นะถ้าค่า y hat นะมันมากกว่าจุด5เราก็จะตีมันว่าเป็น drug overdose ถูกไหมแต่สำหรับ สำหรับช้อยสองการ ENCODE แบบช้อยสองค่า y hat ที่มากกว่า0.5เราก็ตีไปเป็นส t o k e เนาะมันไอไอรูตรงนี้ที่เราจะตีค่าเนี่ยก็ก็ล้อไปตามวิธีที่เรา ENCODE สำหรับตัวแปรสุ่มแบบ BINARY เนาะแหมบอดีมันมี RESULT ที่น่าสนใจว่าการ flip encoding 2แบบเนี้ย มันให้ค่า outcome ให้ค่า prediction เนี่ยที่เหมือนกันเออก็น่าแปลกใจดีเป็น exercise คำว่าคำว่า,คำว,าคำว่าให้ same prediction คือหมายความว่าอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าเรา choice แรกใช่ไหมอ่า choice แรกเราไปทำ encoding แบบ choice แรกเราก็จะได้อ่าแล้วเราก็ไปทำ linear regression เนาะแล้วเราก็ได้ beta hat เท่ากับ อะไรเนี่ยทำลีเนีร์ลีเกรชันธรรมดาเลยเนาะโดยที่ y เรา Encode แบบนี้ใช่ไหมแต่สำหรับชอยที่2เรา Encode แบบ y t d แต่ทีนี้ y t d อะ่ะมัน Flip ใช่ไหมมันก็เขียนเป็นสูตรคณิตศาสตร์ได้ว่า y t d อะ่ะมันก็เป็น1ลบ y ใช่ไหมเอ่ยเพราะมัน f ลิปกันก็เป็น1ลบ y แต่เวลาคุณไปทำลีเนีร์ลีเกรชันอ่ะใช่ไหมมันก็จะเป็น ถ้าเราเอนค d e แบบนี้ y t d โดยใช้ y t d แบบนี้ไอเจ้าตัว linear regression c o e f f i c i e n t ก็จะเป็นก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยก็คือ linear regression c o e f f i c i e n t จากช้อยหนึ่งช้อยสองคนละค่ากันคนละค่ากันก็คือในนี้ใช้ตัวแปร b e ต้กับแก m มมาแต่แต่เราสามารถพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าสามารถพิสูจน์เห็นได้ว่า สิ่งถ้าเรามีถ้าเรามีตัวแปร p redictor ค่าใหม่ค่า unseen ที่เราจะต้องการทำคัส s s ไฟล์ก็สมมติให้เป็นตัวแปร z ละกันเนาะทีนี้ในในบริบทของ linear regression เนี่ยมันจะชอบใส่ Intercept t e r ทมใช่ไหมเพราะฉะนั้นค่าไอตัวแปรทำนายตัวแรมก็คือ constant เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นสมมติ n predictor หลังเราสามารถโชว์ให้เห็นได้ว่า เนาะการทำ Linear Regression ก็อย่าลืมเนาะ y hat ก็จะเท่ากับอะไรล่ะในที่นี้อ่ะในที่นี้ก็คือสำหรับ p r e d i c t o ตตัวใหม่เนาะก็มาคูณกับ Linear Regression เพราะฉะนั้น y hat เท่ากับ z transpose beta hat ใช่ไหมถ้ามันเกินจุด5 นะสำหรับช้อยหน1เนาะถ้ามันเกินจุดหคุณก็จะพูดว่ามันเป็นกรณีของ Drug Overdose แต่ทีนี้มันชอยเห็นได้ไงว่าสำหรับการ Encode แบบชอยสองเนี่ยคุณก็จะไปคำนวณปริมาณอะไร z t r a n s p o s e gamma hat ถูกไหมอืมทีนี้แต่ทีนี้มันเป็นอะไรเอ่ยเอ่อมันเป็น prediction ของ y t d เนาะเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าตัวนี้น้อยกว่าจุดหเนี่ย คุณก็จะสำหรับ encoding อันที่2ถ้าน้อยกว่าจุด5คุณก็จะ predict มันว่าเป็น drug overdose ทีนี้มันมีผลลัพธ์สิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญก็คือบอกว่าไอสอปริมาณน,นั้นเนี่ยนะการที่ z transpose beta จะมากกว่าจุด5มันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อ Z t r a รานสแกมมน้อยกว่าจุด5พอดีเลยนั่นก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะ encode เป็นชอยหนึ่หรือชอยสอง ถึงแม้เบต้าแฮกับแก m มาแ a t ไม่เท่ากันแต่ o อ c ค m e ที่ได้ y hat ที่ได้ก็จะให้ผลลัพธ์เหมือนกันเนาะก็เป็น Exercise ก็นี่กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ยสีนาทีอ่ะเป็น40นาทีเนาะอ่ะไปลองคิดดูนะตรงนี้ก็จะเป็นโจทย์ Exercise ไม่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 เฉลยละกันเป็นกันบ้าน โอเคถึงกันนั้นก็ตามอ่ะคนก็มีคําถามต่อมาอ้าวสรุปว่ามันมันเป็นเรื่องที่ดีไหมเนี่ยสรุปว่าถ้าเรามีปัญหา classification แบบ binary อ้าวก็ไม่ต้องไปนั่งทำไม่ต้องไปนั่งทําหา classifier สิเพราะว่าผลสรุปหน้านี้เราบอกว่าก็ทำ linear regression ออกมาก็ยังได้อยู่แล้วแล้วอะไรละ่ะไม่ได้ว่าจะ flip encoding แบบไหนอ้าวก็เพิ่งพูดเมื่อกี้ว่าให้เอาคําเหมือนกันไม่ใช่เหรอของ y hat ใช่จริงเนาะแต่ปัญหาก็ยังไม่หมดการทำ linear r e g r e s s i o n จริงๆก็ไม่ได้การันตีนะว่าว่า y h a t ที่ได้มันจะออกมาอยู่ในช่วง0-1ถึง1เท่านั้นเนื้อออกไหมถึงแม้ว่าสมมุติเอา y h a t ออกมาเป็น3อย่างเงี้ยสมมติ encoding แรก y h a t ออกมาเป็น3คุณอาจจะบอกว่าแหม3มันเกิน1นี่มันอยู่เป็นช่วงฝั่งเยอะอะฝั่งเลขมากงั้นก็ยังตีค่าว่าเป็น drug overdose ละกัน เออมันก็จริงอยู่หรอกใช่ไหมแต่การที่แหม y hat เนี่ยจากโมเดลคุณมันออกมาค่าเกิน01นั่นคือเกินช่วง range ของของอะไรละ่ะ meaning ของค่า y ใช่ไหมละ่ะในในบริบทของ classification มันก็เลยทำให้ linear regression model เนี่ยก็ไม่เหมาะสมในการที่จะ interpret ออความหมายของของ y hat ที่ได้เนาะนั่นก็คือ พราะั้นตรงนี้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะว่าว่า <c oughs> ว่าอะไรว่าขอจบแต่เพียงเท่านี้ว่าอ,อนี่คือคำจำกัดความของ classification และปัญหาที่จะพบนะเนาะสำหรับตรงนี้ก็หยุดถ้าคนที่ดูก็สามารถหยุดอยู่ตรงสไลด์หน้านี้ได้เนาะแต่ว่าหยุดพอสแล้วก็ลองคำนวณตามที่ไอ้คำถามที่ถามเมื่อกี้เนาะแล้วก็ ค่อยดูต่อนะว่าวิธีคำนวณเป็นอย่างไรสิ่งที่จะคำนวณตรงนี้ให้ดูอันนี้ให้ไปกลับไปทำก่อนนะก่อนที่จะมาดูต่อนั่นก็คือ <c oughs> สิ่งที่จะโชว์ก็คือตรงเป็นผลลัพธ์ตรงนี้เนาะผลลัพ์ที่เพิ่งโชว์ไปว่า <c oughs> ผลลัพธ์ที่เพิ่งโชว์ไปว่าทำไม prediction ตรงนี้ถึงเท่ากันนะอ่ะก็ continue ก็จะแนะนำทริกทางกาตน,นิสายนิดหน่อยนะก็คืออ่ะเราลองจะโชว์เลยเราก็คือจะโชว์ว่าเห็นนะทำไมปากกาเหมือนนั้นอ <c oughs> เราก็จะโชว์ว่า z transpose beta h a t น้อย,อยกว่าเอ้ยมากกว่าจุดห้าใช่ไหมมากกว่าจุดห้าก็ต่อเมื่อ z transpose gamma h a t เนี่ยน้อยกว่าจนะุดห้าเนาะก็ สองสองเราเราพูดว่าสองโคฟิเชียนเนี้ยมันไม่เท่ากันเนาะแต่มันมีความสัมพันธ์กันใช่ไหม,อ,มอันนี้อะไรนะออ่ให้ x เนี่ย x เนี่ยก็จะมี l l one เอ่อคอลัมน์เนาะเพราะว่ามันเป็นคู่กับคอนสแตน t ์เทอมเนาะเนาะนึกออกใช่ไหม x เนี่ยคอลัมน์แรกจะเป็นหนึ่งหมดเลยหนึ่งหมดเลยเนาะเพราะว่าตรงกับ บีตาซึ่งก็คือเป็นอะไรบีตาศูนย์บีตาหนึ่งไปเรื่อยจนถึงบีตาพีอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็มีอะไรอีกเอ่อ y y ของเราเนี่ย <c oughs> เนื่องจาก y ของเราเนี่ยนะเอ่อ y tilde เป็นหนึ L ่งลบ y ใช่ไหมอันนี้คือที่เรา flip flip encoding เนอะวันแกมมาแฮทของเราคือ x transpose inverse x transpose y tilde แต่ y tilde มันคืออะไรนะ y t d d มันคือ1ลบ y เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเท่ากับปรืดนะคูณเข้าไปเทอมแรกก็จะเป็นเทอมนี้เทอมที่2พอคูณอนนี้คู่กับ y มันก็คืออะไรนั่นเองมันก็คือ b e ต้าแฮนั่นเองอันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่เราแสดงให้เห็นเบื้องต้นเนาะว่า y hat เออแกมมาแฮทกับ b e ต้าแฮก็สัมพันธ์กันแบบนี้ นอกไปจากนั้นนะสิ่งที่เราจะคำนวณเราก็จะมาคำนวณว่าเอ้ z z transpose gamma คราวนี้ z transpose gamma hat กับกับอะไรเอ่ยกับอ่อกับ z transpose beta hat มันก็จะสัมพันธ์กันด้วยสมการแบบนี้มันตกไหมเนี่ยไม่ตกนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะโชว์อ่ะก็จะเบสออนเนี่ยเนี่ยมันก็จะ on, เบสออนไอ้เจ้าตัวฟังก์ชันคณิตศาสตร์สีเขียวเนี่ยแหละนะจะโชว์ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แซดแซดทรานสโพสเบตามากกว่าจุดห้าแซดทรานสโพสแกมมาก็จะน้อยกว่าจุดหนะ้าเนาะผลลัพธ์อันนั้นนะผลลัพธ์อันนั้นอ่าคราวนี้จะโชว์สิ่งที่เป็นอินดิควอลิตี้ที่สำคัญเราจะโชว์ว่า <c oughs> เราจะโชว์ว่าอะไรเนี่ยเราจะโชว์ว่าจะแซดทรานสโพส x transpose x inverse x transpose 1 y เท่ากับ1น,น่าตกใจไหมถ้าโชว์สีฟ้าว่าเท่ากับ1ได้จริงใช่ไหมเอ๊ะมีคนงงหรือเปล่าว่าไอ้ z ไอ้ z คืออะไร z เนี่ยมันหมายถึงออ unseen the new new observation ในตัวแปร x เนอะมันก็จะเป็นอะไรล่ะก็คือเป็น1กับ เป็นเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งเนาะ constant term เนาะหนึ่งอุ้ยตายแล้วแป๊บหนึ่งหนึ่งแล้วก็ z t d ก็คือ z คือ x นั่นแหละแต่ว่าแอบใช้ variable หนึ่งที่เปลี่ยนไปแอบใช้ notation ใหม่ที่เปลี่ยนไปอ่ะคราวนี้ผลลัพธ์อันเนี้ยเวลาโชว์ใช้อะไรเนี่ยใช้ใช้ใช้ trick ทางคนิสสาดิดนึงเนาะจะโชว์สีฟ้าอันนี้เคลียร์ใช่ไหม ถ้าไอตรงนี้เป็น1เนี่ยถ้าตรงนี้เป็น1เนี่ยอันนี้เอ่อเคลียร์ใช่ไหมน่าจะเคลียร์เนาะว่าสีเขียวก็จะเป็นจริงเนาะอ่ะงั้นเรามาโชว์ไอสีฟ้ากันดีกว่าทีนี้ไอสีฟ้าเนี่ยมันก็จะโชว์ในลักษณะที่ว่าอย่างนี้ <c oughs> ปริมาณเนี้ยจะมันก็ใช้ก็เป็นหนึ่งแทวใช่ไหม แล้วก็ออไอเจ้าตัวแอบมาทดตรงไหนแอบ,บมาทดตรงไหนดี x transpose x มันก็จะเป็นใช้ใช้ x ตัวนี้เนาะใช้ x ตัวนี้มันก็จะเป็น1 transpose x ท i วดี transpose แล้วก็1นึ x ทิวใช่ไหมแล้วก็จะเป็นเพราะฉะนั้นจะเขียนโยกมาตรงนี้เลยนะนก็จะเป็น1 transpose 1 1 transpose x ทิวดี x ทิว d transpose 1 เนาะอ่ะแอบบแอบแอบย้ายมาเลยอันนี้คิดออกนะคิดตามทันอ่ะส่วนต่อมาเทิมถัดมา x transpose x transpose ก, Trans ก็จะเป็น1 transpose activity transpose แล้วก็คูณอยู่กับ x หนึ่งตัวนี้เนาะซึ่งคูณกับอยู่อนหนึงตัวนี้ก็คูณเข้าไปคูณเข้าไปตึง้ง ทีนี้ให้สังเกตแมทริกซ์อันนี้มันก็จะอยู่ในรูปของสมมุติถ้าอะไรล่ะถ้าดูแค่ตรงนี้เนาะถ้าดูแค่ตรงสีส้มเนี่ยมันจะอยู่ในรูปของออรูปที่เราคุ้นเคยเนาะมี A B B transpose แล้วก็ D Inverse แล้วก็คูณอยู่กับอะไรอะ่ะ <c oughs> คูณอยู่กับ <c oughs> A แล้วก็ B transpose เนาะเทอมเนี้เทอมเนี้ จะสังเกตว่ามันเป็นตัวเดียวกันทีนี้คราวนี้แหละก็ใช้เรื่องของ block inversion เอ่อ block inverse ทวทีเอาใหม่ inverse ของ block matrices นะก็จะมีเรื่องของ s h u e complement นะนะเนาะต้องไปทวนนิดนึง s h u e complement ของไอเจ้าตัว matrix นี้ก็จะเป็น a ลบ b d inverse b transpose s h u e complement นะ ถ้าใครยังไม่รู้จักก็ไปลองไปลองไปลอง,ไปลองทบทวนเรื่องนี้ก่อนอ่ะวันสิ่งที่เป็นสีส้มมาจา้ะสิ่งที่เป็นสีส้มโดยใช้บล็อกอ,อินเวอร์สของบล็อกเนี่ยนะมันก็จะเป็น S inverse เนาะตรงนี้ก็จะเป็นลบ S inverse B D inverse ลบ <c oughs> D inverse B transpose S inverse ตรงนี้เป็น result ทั้ง linear algebra ธรรมดา เนาะแล้วก็มาคูณ A กับ B transpose ไปลองคูณกันเนาะไปลองคูณกันจะมีบางเทอมที่เอ่เอ cancel กันไปนะจะมีบางเทอมที่ cancel กันไปไปลองคูณดูจ้ะตรงนี้จะออกมาเป็น I กับ0เนาะ จะออกมาเป็น i กูบยแล้วทีนี้มันทำให้หลังจากที่เอาสีฟ้ามาคูณน,นะนะก็จะเป็นอะไรเอ่ย1 z t r a n s p o r t แล้วก็คูณ i 0ก็จะออกมาเป็นเลข1อย่างที่ต้องการนะก็อันนี้ก็เป็นโน้ตทิ้งท้ายไว้ว่าวิธีการโชว์ทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตรงนี้เนาะก็มีที่มาเป็นอย่างนี้โอเควันในวิดีโอคลิปหน้าก็จะมาพูดถึงโมเดลเบื้องต้นของ classifier นั่นก็คือ logistic regression งั้นวิดีโอคลิปนี้ก็จะเท่านี้จ้ะ